สวัสดีครับท่านคณบดีนะครับและก็ท่านผู้เกียรติทุกๆท่านนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เรียนท่านคณบดีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราไม่ผิดนะผมท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทจำนามสกุลนั้นได้อย่างเดียวโอเคครับและก็ท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะครับท่านอาจารย์เช่นเดียวกันก็ในหัวข้อที่ผมจะมาพูดคุยให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเนื่องในโอกาสเปิดชมรมบุคลากรมุสลิมโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับประมาณซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะครับก็เข้าสู่ประเด็นเลยแล้วกันว่าการถือศีลอดเพื่อสุขภาพปัญญาศรัทธาและความไพบูลย์ของสังคมนั่นก็คือถือศีลอดคนจำนวนมากจะตั้งคำถามเพื่อนในโรงเรียนหรือว่าบุคลากรเพื่อนร่วมงานและแม้ทั้งเพื่อนในสังคมก็จะถามว่าถือศีลอดไปทำอะไรนะไปทำไมเพราะฉะนั้นถือศีลอดไปเพื่ออะไรเนี่ยน่าจะมีคุณูปการหลายอย่างแต่ถ้าเราจะสรุปเป็นประเด็นที่คนในสังคมเห็นถึงประโยชน์ที่สำคัญก็อาจที่จะว่าเพื่อสุขภาพของบุคคลจริงๆแล้วสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของคนในสังคมสุขภาพและก็เพื่อปัญญาเพราะว่าการถือศีลอดจะนำมาซึ่งปัญญาแต่จะมานำมาซึ่งปัญญาอย่างไรเราคงจะได้เห็นจากนั้นก็เมื่อถือศีลอดแล้วมีสุขภาพที่ดีมีปัญญาสิ่งที่จะตามมาก็คือบุคคลจะได้มีศรัทธาภาษาในธรรมะก็จะเรียกว่าหลังการเว้นอาหารของบุคคลหลังการที่บุคคลอดอาหารเนี่ยบุคคลจะมีดวงตาเห็นธรรมะมีดวงตาเห็นธรรมดังนั้นในบรรดาศาสนาสากลทั้งหลายศาสนาหลักทั้งหลายเนี่ยเราจึงพบว่ามีธรรมบัญญัติให้บุคคลต้องงดเว้นอาหารด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่เพียงศาสนาเดียวอันเป็นศาสนาสากลเนี่ยที่จะไม่สอนให้ธรรมบริษัทของตนคือสมาชิกในศาสนาของตนเว้นจากอาหารเพียงแต่ว่ารูปแบบในการละอาหารเว้นอาหารนั้นแตกต่างกันไปและตรงนี้เองอิสลามก็ได้สอนว่าเหตุใดจึงแตกต่างกันไปจากนั้นเมื่อบุคคลเข้าสู่การบรรลุธรรมมีดวงตาเห็นธรรมประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมแล้วสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนก็คือสังคมที่บุคคลนั้นอยู่สังคมที่บุคคลนั้นเป็นสมาชิกจะสงบสุขถ้าคนในสังคมเรียกว่าถือศีลมีธรรมะเนี่ยไม่โกงหรอกครับการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารอาหารแปรรูปแม้กระทั่งการขายปลีกต่างๆก็จะไม่มีการคดโกงกันก็จะไม่นำมาซึ่งการขัดแย้งการแตกแยกหรือว่าการเจ็บช้ำน้ำใจยังไม่ต้องไปมองดูว่าสังคมจะไพบูลย์อย่างไรเพียงแค่นี้เราก็พอที่จะมองเห็นดังนั้น การถือศีลอดเนี่ยในศาสนาอิสลามเมื่อกี้น้องได้มาอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ในพระคัมภีร์อัลกุรอานมุสลิมศรัทธาว่าเป็นการที่พระเป็นเจ้าภาษาธรรมะสากลเขาเรียกพระเจ้าว่าพระเป็นเจ้านะครับพระเป็นเจ้าซึ่งพระนามเดิมอันเป็นพระนามดั้งเดิมและเป็นพระนามที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มากมายเนี่ยพระองค์คืออัลลอฮ์พระนามอัลลอฮ์นี่เป็นภาษาอาหรับภาษาอาหรับนั้นเป็นหนึ่งในภาษาเซมิติกตระกูลเซมิติกมีภาษาอินโดยูโรเปียนอินโดอารยันและก็ภาษาเซมิติกภาษาเซมิติกนั้นน่ะนักวิชาการทั่วโลกสามารถแยกแยะได้อย่างไรว่านี่เป็นภาษาเซมิติกภาษาในกลุ่มเซมิติกนั้นสร้างจากอักษร3ตัวอย่างเช่นมุสลิมเนี่ยหรือศาสนาอิสลามเนี่ยมาจากอักษร3ตัวเป็นระบบไตรลิเทอเรนก็คือมีสลมสลมจากราก SLM เนี่ยสามารถที่จะคอนจูเกชันหรือว่ากระจายกริยาผันกริยาโมโฟโลยีกระจายกริยาไปเป็นเขาฉันท่านเธอเนี่ยได้มากมายทั้งในอดีตการปัจจุบันการอนาคตการเพราะสลมเนี่ยจึงมาสร้างเป็นคำว่าอิสลามโดยใส่ตัวเกินเข้าไปออ่างเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ใส่โวเว่นสละอีเข้าไปแล้วก็หลังจากลอลิงก็ใส่สละอาทั้งหมดนี้เป็นโวเว่นเนี่ยเป็นตัวไม่ใช่ตัวเที่ยงทั้งนั้นนะครับเป็นอิสลามส่วนบุคคลที่เป็นมุสลิมผู้ประพฤติธรรมะในอิสลามผู้ปฏิบัติธรรมะในอิสลามผู้ศรัทธาในอิสลามผู้ยอมรับอิสลาม
ใส่มอม้าเข้ามาแล้วใส่สระอุเข้ามาที่สอเสือจากสอลอมอเป็นมุสลิมนะ เวลาคนในประเทศอาเซียนนะภาษาอาเซียนภาษาอินโดภาษามาเลเซียสลามัดดาตังนะสลามัดดาตังสลามัดก็มาจากสอลอมอรากรูทสอลอมอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าอัลลอฮ์พระนามของพระองค์เนี่ย มาจากรากเดิมก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์นะครับสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์มากมายนะในดั้งเดิมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ว่าผมเนื่องจากว่ามีผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมฟังก็จะอธิบายให้ง่ายนะครับอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในพระคัมภีร์กุรอานว่าโอ้บรรดาปวงชนผู้มีศรัทธาทั้งหลายแท้จริงการถือศีลอดได้ถูกประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่เจ้าทั้งหลายเพื่อว่าเจ้าทั้งหลายดังเช่นที่ได้ประทานลงมาเป็นธรรมบัญญัติแก่ปวงชนก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายแก่ปวงชนผู้มีธรรมะผู้ประพฤติธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายทั้งนี้เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้มีความสำรวมตนทั้งนี้เพื่อเจ้าทั้งหลายจะได้มีดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นในการอธิบายเนี่ยเรียกว่า exegesis หรือว่าการ commentary ของพระคัมภีร์องค์การนี้นั่นก็คือพระองค์ทรงตรัสกับบรรดามนุษย์ซึ่งมีศรัทธาแล้วหมายความว่าพระคัมภีร์อัลกุรอานประทานธรรมบัญญัติให้มุสลิมถือศีลอดเนี่ยในปีที่2ของการอพยพนั่นหมายความว่าท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเทศนามาแล้ว14ปี14ปีเพราะ13ปีในเมืองเมกกะในเมืองมักกะและอพยพมายังมะดีนะห์อพยพมาแล้วเป็นปีที่14ยังไม่ลงธรรมบัญญัติให้ถือศีลอดพอปีที่15ทั้งหมดเสถียรบุคคลมาตั้งมั่นอยู่ในเมืองใหม่มะดีนะห์เสถียรแล้วจึงลงธรรมบัญญัติให้ถือศีลอดในปีที่2การอพยพนั่นก็คือเข้าในปีที่15นะครับงั ้นตอนนี้สภาพของเขาก็คือเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมแล้วจึงเรียกว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายแท้จริงการถือศีลอดที่เราได้ลงธรรมบัญญัติมาให้แก่เจ้าทั้งหลายนี้มุสลิมก็จะอาจจะมีข้อกังขาได้ว่าเหตุใดเรามีศรัทธาแล้วเรากล่าวคำปฏิญาณแล้วเราละหมาดแล้วนมัสการวันละ5เวลาแล้วยังมีซึ่งเป็นนมัสการที่เป็นภาคบังคับยังมีการนมัสการที่เป็น voluntary คืออาสาสมัครที่เราจะต้องละหมาดได้ทั้งวันทั้งคืนเราทั้งก้มทั้งเงยทั้งกราบกรานกันอย่างมากมายเราแท้ซองสดุดีพระองค์ด้วยการพร่ำเหมือนกับภาษาพูดเรียกว่าพร่ำภาวนาแล้วในเวลาที่เรานึกได้ระลึกได้เราจ่ายสกาดจ่ายเงินจ่ายทองจ่ายอาหารให้แก่ผู้ยากไร้แล้วเหตุใดพระองค์จึงลงธรรมบัญญัติที่ยากการถือศีลอดไม่มีง่ายหรอกครับที่ง่ายก็คือเรายินดีเราปีเปรมแล้วก็ถือว่าการถือศีลอดเนี่ยและเหตุใดจึงพระองค์โกรธเราหรือพระองค์กริ้วเราหรือพระองค์ยังถือว่าเราเนี่ยนมัสการไม่พออีกหรือเราศรัทธาน้อยเกินไปอีกหรือจึงต้องให้เราอดอาหารด้วยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ตรัสไว้ในวลีที่เป็นคำขยายว่ากะมากุติบะอัลลาซีนมินกับบริกุมไม่ต้องวิตกไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังขาด้วยเหตุที่ว่าการลงธรรมบัญญัติให้อดอาหารนี้เป็นเรื่องปกติที่เราได้ลงธรรมบัญญัติมาแล้วแก่ปวงชนผู้ปรารถนาธรรมะผู้ประพฤติธรรมะและปฏิบัติธรรมะก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายกี่พันปีก็ตามด้วยเหตุนี้เราจึงไปพบว่าในศาสนาในอินเดียเนี่ยปรัชญาอินเดียธรรมะในอินเดียตอนนี้ผมได้สอนที่หลักสูตรอินเดียศึกษาธรรมศาสตร์ปรัชญาอินเดียก็เป็นผู้เชี่ยวชาญฮินดูด้วยตอนนี้ขยายไปอีกในอินเดียเนี่ยแต่เดิมนั้นผู้คนนับถือในพระเวทและพระเวทก็พัฒนาไปเป็นศาสนาของพราหมณ์เพราะว่าอยู่ภายใต้การบริหารของพราหมณ์จากนั้นก็พัฒนาไปเป็นศาสนาฮินดูนะครับในตอนหลังพุทธกาล500ปีในก่อนในช่วงที่หลังจากศาสนาพราหมณ์เนี่ยได้เกิดวิกฤตขึ้นมาในเกิดวิกฤตนี้ก็คือผู้คนพากันมีทุกข์ก็ต้องการที่จะแสวงหาทางพ้นทุกข์ก็จึงมีบุคคลที่วอลันเทียร์อาสาสมัครที่จะเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้สัจธรรมเนี่ยแต่ตัวเองไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ไม่สามารถจะอ่านพระคัมภีร์ได้ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ผู้นำศาสนาได้กระบวนการอาสาสมัครที่จะศึกษาธรรมและก็นำธรรมะมาเผยแพร่แก่ชาวบ้านเนี่ยจึงเรียกว่าสารมนามูฟเมนต์หรือว่า
สมณะมูฟเมนต์เพราะว่าเขาไม่ใช่พราหมณ์ก็อาจจะเมื่อวานเป็นช่างซ่อมเกวียนเป็นช่างปั้นหม้อหายถ้วยชามเป็นเสนาบดีแต่วันนี้ต้องการที่จะมาบวชก็จึงเป็นสมณะเห็นไหมสมณะกับพราหมณ์คนละอย่างเพราะฉะนั้นบางคนจึงได้บรรลุถึงการเป็นศาสดาเป็นพระสัมมณะแล้วก็ชื่อตามด้วยชื่อจุดๆๆนะสัมมณะรามจันทราสัมมณะอย่างนี้เป็นต้นทีปะจันทราอะไรเป็นต้นนะหรือว่าสัมมณะโคดมเป็นต้นเพราะถ้าไม่ได้เป็นพราหมณ์เห็นไหมแต่ว่าเจ้าชายผู้ควรที่จะบริหารบ้านเมืองเนี่ยกับโอเรนเทียสละตนลงมาศึกษาธรรมค้นหาธรรมะเพื่อจะนำธรรมะนั้นมาให้แก่ชาวโลกจึงเป็นสัมมณะนะครับการที่จะเป็นสัมมณะคำว่าสัมมณะนี่แปลว่าอะไรในหลักในรากภาษาสันสกฤตก็คือผู้เว้นอาหารผู้อดอาหารเพื่อให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนด้วยเหตุที่ว่าการอดอาหารให้ร่างกายเหนื่อยอ่อนนั้นจะทำให้บุคคลมีดวงตาเห็นธรรมะได้เป็นเงื่อนไขสำคัญและที่แปลก็คือสัมมณะเนี่ยมีความใกล้กับคำว่าสมมนาเราถือศีลอดนะซ้อมายาสู้มูเห็นไหมแล้วก็การถือศีลอดนั้นก็เพื่อให้เราเหนื่อยอ่อนเช่นเดียวกันถ้าเราบันเทิงทั้งวันรื่นเริงทั้งวันฟังใส่หูฟังเพลงเป็นอัลบั้มทั้งวันทำงานไปนะจะขี่ข้อมูลจะเป็นเวชระเบียนจะให้การต้อนรับจะประชาสัมพันธ์จะนั่งฟรอนต์ต่างๆแล้วเราก็บันเทิงไปตลอดเนี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะมีดวงตาเห็นธรรมแต่พอร่างกายเราเหนื่อยอ่อนเนี่ยเราเริ่มฉกคิดว่าร่างกายเราก็เช่นนี้เนาะมีการเสื่อมเนาะมีการต่างๆเราจะยุติชีวิตเราจะจบเมื่อไหร่อุบัติเหตุจะเกิดเมื่อไหร่ที่เป็นที่มาก่อนเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงทรงตรัสว่าอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมกะมาคุติบะอะลัลลซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูลไม่ต้องกังขาเลยว่าเหตุใดเจ้าเคร่งศาสนาขนาดนี้แล้วเรายิ่งได้ลงธรรมบัญญัติให้เจ้าอดอาหารอีกเนื่องจากการอดอาหารนี้ถูกบัญญัติแก่ปวงชนก่อนหน้าเจ้าทั้งหลายมาแล้วอิสลามมีมาเมื่อ1500ปี1400กว่าปีศาสนาอื่นมีมามากกว่านั้นยาวนานกว่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคนอดอาหารเพราะฉะนั้นแต่เพียงแต่ว่าอัลลอฮ์ตรัสทรงตรัสอีกว่าวะกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตาวัสตอโดยเหตุนี้แหละโดยเหตุที่เราได้ประทานศาสนามาดังนี้มาในทั้งหมดที่เป็นอิสลามทุกวันนี้ในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัดปฏิบัติความเชื่อวัฒนธรรมต่างๆโดยเหตุที่เราได้ทำให้ศาสนาเจ้าเป็นแบบนี้วัดปฏิบัติในศาสนาของเจ้าความเชื่อของเจ้าการปฏิบัติศาสนกิจของเจ้าเราได้ทำให้เป็นประชาชาติผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมสายกลางในดุลยภาพเพราะอะไรล่ะเพราะการถือศีลอดที่จะเข้าสู่ประเด็นสุขภาพผมก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะครับแต่พูดในภาษาชาวบ้านให้เข้าใจว่าในการถือศีลอดของปวงชนที่นับถือศาสนาก่อนอิสลามเนี่ยรูปแบบของการงดเว้นอาหารนั้นหลากหลายแตกต่างกันตอนผมเป็นนักเรียนอินเดียเนี่ย ผมเรียนอยู่นานจนกระทั่งเป็นรุ่นพี่เนี่ยก็เขาเรียก CID เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและก็ความมั่นคงนี่ก็จะต้องมาเรื่องต่อวีซ่าอันนี้อนัสมีเด็ก3คนนะเดือนหน้าจะต้องต่อวีซ่า3เดือนต้องต่อวีซ่าผมก็ต้องเป็นผู้ประสานให้เวลาเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเลี้ยงดูปูเสือต้อนรับเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ำชาโดยมารยาทแกเป็นพราหมณ์ เป็นบัณฑิตแปลว่าพราหมณ์มิสรายีสกุลมิสรายก็จะรู้ที่ว่าเป็นสกุลพราหมณ์มิสรายีทานสิขนมแกก็จะชอบทานขนมหวานคนอินเดียชอบทานขนมหวานพอมาอยู่วันนึงแกมาเหมือนกันเราเคยซื้อขนมหวานอินเดียเขาจะชั่งขายเป็นกรัมกรัม100กรัม300กรัม500กรัมนะเคยทานที500กรัมครึ่งโลแกทานเราสั่งมา500กรัมแกทานไป2ชิ้นโอ้โหเหลือเยอะนะว่าอารามิสรายีมันไม่อร่อยเรื่องไงว่าคุณทานสิทานเกรงใจทำไมล่ะเขาบอกโอ้อานัสตอนนี้เราถือศีลอดและชาเนี่ย1ถ้วยเนี่ยเคยทาน1ถ้วยหรือแถมอีก1ถ้วย2ถ้วยจิบไป1ใน5ของถ้วยหรือ1ใน6ของถ้วยแล้วก็พอว่าทำไมมิสลามมันคนปรุงคนเดิมนะอาจจะใส่หัวเหมือนอินเดียด้วยนะคนปรุงคนเดิมนะทำไมท่านทานน้อยล่ะไอ้เขาบอกว่าโอ้อานัสตอนนี้เราถือศีลอด
เราไม่เคยถึงสวนแบบนี้ใช่มั้ยเราถึงสวนก็คือตั้งแต่ตะวันขึ้นตะวันขึ้นนี่ไม่ใช่แบบที่เด็กวาดรูปบางแสนนะอันนั้นมันไม่ใช่แล้วตะวันโด่งตะวันขึ้นก็คือตอนนี้ตี4เท่าไหร่20อะไรประมาณสมมุติตัวอย่างนะตะวันมันไม่มีตะวันเลยแต่นี่คือมุสลิมบอกตะวันขึ้นแล้วตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินเราไม่กินไม่ดื่มไม่เสพไม่อะไรเลยแล้วทำไมอ่ะคุณก็กินขนมไปตั้ง2ชิ้นแล้วก็จิบชาไปอึก2อึกคุณบวชยังไงอ่ะโอ้อานัสในพระเวทเราเนี่ยนะการบวชอาหารก็คือการเพียรการควบคุมอัตราตนที่จะทานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะคนนี้ทานโรตีเนี่ย3แผ่นตอนเที่ยงทาน3แผ่นถ้าถือศีลเราก็คือทาน1ใน6ของแผ่นแรกส่วนอีก2แผ่นที่เหลือเต็มๆเนี่ยไม่ยุ่งเลยแผ่นแรกก็คือแบ่งเป็นเหมือนแบ่งแบบพิซซ่าเลยเป็น6ส่วนแล้วก็ทานเพียงแค่ส่วนเดียวเนี่ยถ้าคนทานได้ส่วนเดียวหรือครึ่งส่วนเนี่ยโอ้โหภาษามุสลิมเรียกว่าตักวาอย่างยิ่งเรียกว่าเป็นผู้สำรวมตนต่อธรรมะอย่างยิ่งถ้าทานไป2ชิ้น3ชิ้นเนี่ยพอสมควรนะถ้ามีแบ่งเป็น6ส่วนเนี่ยทานไป5เนี่ยมักรูห์ละคือน่ารังเกียจนะโอ้ยศาสนาคุณเป็นอย่างนี้หรือเพราะฉะนั้นในทางฮินดูเนี่ยผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมจะทานให้น้อยที่สุดเพียงแค่ชีวิตดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นพราหมณ์เป็นยังไงพราหมณ์ที่เคยทานอาหารปกติทานผลไม้ผลไม้เขาเป็นมังสวิรัตนะทานผลไม้ทานธัญพืชเนี่ยพอเป็นพราหมณ์ปั๊บเป็นยังไงก็จะทานเช่นแอปเปิลผลเดียววันหนึ่งทานให้ได้ผลเดียวก็จะจนท่านร่างกายชินจาก3ผล5ผลลดลงไปจนพออยู่ได้นี่คือลักษณะของครับส่วนในพระพุทธศาสนาถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคือ ในช่วงเวลาเช้าพระท่านจะออกบิณฑบาตและการได้รับอาหารมาบิณฑบาตในช่วงเช้านี่แหละนำมาทานเนี่ยเป็นประหนึ่งมุสลิมทานอาหารซะฮูร์ตอนตี4ก็เวลาเดิมคนเราทานอาหารเช้าเย็นนี่คืออาหารหลักนะเช้าเย็นมุสลิมก็ทานเช้าเย็นเหมือนกันแต่เคยทาน7โมงอ่ะเลื่อนไปอยู่ตี4พอตี4 40ตะวันขึ้นเลื่อนเพราะว่าผิวโลกเคลื่อนเข้าไปหาดวงอาทิตย์เนี่ยพอเห็นแสงพุ่งอยู่ในฟากฟ้าในบรรยากาศโลกเนี่ยกินไม่ได้ละเพราะฉะนั้นจากเวลาทานอาหารเช้าตี4เอ้ยมา7โมงเช้าเลื่อนไปเป็นตี4นะพอได้เวลาปั๊บหยุดกินละทานน้ำทานยาอะไรให้เรียบร้อยตามที่แพทย์สั่งนะทานให้ได้ให้ครบก่อนหยุดทานน้ำสุดท้ายหยุด จากนั้นไม่กินไม่ดื่มพอไปสัมมนาเขาแจกกาแฟเบรกตอน10โมงครึ่งไม่ทานนะคนอื่นทานไม่ทานเพราะเราถือศีลอดอาหารแต่ไม่ใช่ทรมานตัวนะเพราะว่าร่างกายผมคิดว่าอยู่ในสภาวะที่ร่างกายรับได้ชิวๆอ่ะสบายๆก็คือครึ่งวันดังนั้นพระท่านไปบิณฑบาตมาท่านก็ทานตอนเช้าคือทานซะฮูร์แบบมุสลิมอ่ะทานเช้าจากนั้นท่านก็ถือก็คือยังทานปกติเหมือนกันเวลากลางคืนกินดื่มปกติถ้าจะดื่มใช่มั้ยแต่ท่านจะโดยมารยาทโดยวินัยท่านจะไม่ทานอีกจนถึงเวลาเพลพอสิ้นพอหมดเวลาเพลเนี่ยก็คือเหมือนกับเราเข้าสู่เวลาอิมซากไม่ทานแล้วจากนั้นแหละเริ่มที่จะเว้นจากการขบเคี้ยวอาหารแต่โดยธรรมบัญญัติของท่านนั้นโดยธรรมวินัยนั้นพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามการที่จะจิบเครื่องดื่มน้ำได้น้ำปานะอะไรนี่เป็นไม่ได้ห้ามและของจะขบเคี้ยวมีอย่างเดียวก็คือผลสมอลูกสมอเท่านั้นที่เคี้ยวได้อันนี้ธรรมบัญญัติอนุญาตไว้แต่ลูกสมอหายากแล้วก็พระหลายๆรูปไม่รู้จักผมถามดูไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเขาไม่เคี้ยวเลยการที่ไม่เคี้ยวอาหารและให้อาหารกลืนผ่านลำคอเลยเนี่ยนี่คือการถือศีลอดในพุทธศาสนาและในศาสนาอื่นอย่างเช่นพี่น้อง ชาวจีนเมื่อต้องการที่จะทำตนให้สะอาดทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยไม่เบียดเบียนสัตว์โลกก็กินเจพูดภาษาง่ายๆกินเจมันช่วงเวลาการกินเจเนี่ยถือว่าเป็นการศีลอดก็คือเว้นอาหารแต่เป็นการเว้นอาหารเนี่ยตอนนี้ก็เข้าใจได้แล้วว่าในคริสต์ศาสนาก็มีนะในศาสนายูดาอิซึมหรือว่าเยฮูดียะเนี่ยก็มีทุกศาสนาเป็นศาสนาสากล นั้นมีรูปแบบของการเว้นอาหารทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าต่างกันโดยธรรมบัญญัติอันเนื่องจากลงมาคนละยุคสมัยคนละเวลาคนละบริบทสังคมคนละความเดือดร้อนคนละความจำเป็นคนละเอมและก็
goals objectives เพราะฉะนั้นในนี้เองอัลลอฮ์ตะอาลาจึงได้ทรงลงธรรมบัญญัติว่าให้เจ้าทั้งหลายนั้นเว้นจากการทานอาหารเมื่อเข้าสู่อรุณรุ่งประจากอรุณรุ่งเนี้ยไม่กินไม่ดื่มไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทใดก็ตามอาหารทุกประเภทสารอาหารพูดนี้ดีกว่าสารอาหารทุกประเภทไม่เข้าสู่ร่างกายการแพทย์สมัยใหม่ไม่นับนะการฉีดยาเข้ากล้ามเข้าเส้นมันไม่นับโดยรูปแบบของคอนเวนชั่นคือโดยจารีตนะที่ว่ากินเข้าไปเนี่ยกินดื่มเข้าไปเนี่ย ไม่รับสารอาหารใดๆเข้าไปเลยจากตะวันขึ้นหรือตะวันตกดินอันด้วยเหตุนี้พระองค์จะตรัสว่าวักกะซาลิกะยะอัลนากุมอุมมะตาวะสตอโดยเหตุนี้เราจึงได้ลงธรรมบัญญัติให้เจ้าเป็นผู้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมในรูปแบบสายกลางในรูปแบบดุลยภาพเพราะอะไรทำไมเป็นดุลยภาพเพราะทั้งวันตั้งแต่ตะวันขึ้นตะวันตกดินไม่มีน้ำอันเป็นของเหลวใดๆเข้าไปไม่ว่าจะของเหลวเจือด้วยเกลือแร่หรือหวานหรือจืดหรือเค็มหรือขมไม่มีทั้งสิ้นบดกับสมุนไพรอะไรไม่มีตรงนี้ไม่มีสิ่งที่เป็นไม่มีคาร์โบไฮเดรตเข้าไปไม่ใช่ว่าห้ามโปรตีนแต่กินคาร์โบไฮเดรตได้ห้ามเกลือแต่กินน้ำตาลได้เพราะฉะนั้นร่างกายจึงไม่กระทบจากการรับสารอาหารใดๆไปมากและน้อยกว่ากันเสมอภาคหมดไม่มีอะไรเข้าไปเลยขณะเดียวกันนักบวชและนักพรตหากธรรมบัญญัติไม่ห้ามการเคี้ยวแต่ห้ามการดื่มสมมติห้ามดื่มเคี้ยวได้อันลำบากนะเคี้ยวแป้งเข้าไปเคี้ยวข้าวเม่าเคี้ยวข้าวโพดคั่วเข้าไปเนี่ยแต่คุณไม่ดื่มอะไรตามไปเลยเนี่ยอันนี้ลำบากขณะนี้ก็ถ้าทำบัญญัติบอกว่าคุณดื่มได้แต่คุณไม่เคี้ยวห้ามเคี้ยวก็ลำบากอีกเพราะคุณจะได้สารอาหารที่เป็นของเหลวเนี่ยเข้าไปเพราะว่าไม่มีการควบคุมคุณอยู่ในอาสมคุณอยู่ในสำนักอาสมฤาษีคุณดื่มได้และในอาสมนั้นมีแบรนด์ซุปไก่อยู่เจ็ดกระเช้ามีรังนกอยู่3กระเช้าถ้าธรรมบัญญัติไม่ห้ามสิ่งที่ดื่มเข้าไปได้คุณจะดื่มไปเท่าไหร่ก็ได้เห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นต้นเป็นน้ำส้มคั้นน้ำส้มคอนเซนเทรตวอร์จินแคลิฟอร์เนียเป็นขวดคุณดื่มแต่น้ำส้มอย่างเดียวมันก็จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมากไปในร่างกายอิสลามจึงถือว่าช่วงเวลาตะวันขึ้นหรือตะวันตกดินเนี่ยเว้นจากอาหารทุกประการและในสภาวะของโลกปกติไม่นับไอซ์แลนด์สวีเดนนอร์เวย์อะไรในโลกปกติที่คน 90% ก็อยู่กันเนี่ยแค่จีนกับอินเดียเนี่ยก็ผมว่าประชากรไปเท่าไหร่แล้วล่ะพื้นที่ที่เป็นคนอยู่กันในพื้นที่หลักๆเนี่ยตะวันขึ้นตะวันตกดินเป็นดุลยภาพของชีวิตเป็นกึ่งกลางเหมือนเราเอามะนาวมาฝานมะนาวผ่าครึ่งตะวันขึ้นตะวันตกดินเพราะฉะนั้นนี่คือวกะซาลิกะยะอันนากุมอุมมะตาวะสะตอทำให้เจ้าทั้งหลายเป็นประชาชาติผู้ประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมในดุลยภาพในทางสายกลางตรงนี้เองก็จะเป็นประเด็นของสุขภาพสุขภาวะนะครับก็ไปเข้าใจกันต่อแล้วกันจากนั้นการเกิดปัญญาอย่างไร เราจึงได้พบว่าบรรดาศาสดาทั้งหลายเนี่ยได้สอนในทุกศาสนาเนี่ยที่เป็นศาสนาสากลเนี่ยว่าถ้าบุคคลจะประพฤติทำได้จะปฏิบัติทำได้ต้องเว้นอาหารเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาเนี่ยชาวบ้านธรรมดาทั่วไปมินิมัมไรีควายเมนต์ควรจะเป็นชาวพุทธที่ดีพุทธธรรมกะที่ดีถือศีล5แต่ถ้าต้องการประเสริฐกว่านั้นดีกว่านั้นถือศีล8อุโบสถศีลถืออัฏฐศีลถือศีล8แต่ศีล8ก็จะหลังเพลไม่ทานข้าวไม่ทานอาหารแล้วไม่ขบเคี้ยวอาหารนั่นหมายความว่าบุคคลจะยกระดับขึ้นมาจากชาวโลกียะโลกีนี่ไม่ใช่เรื่องเพศนะชาวโลกียะคือชาวดุนยาชาวโลกทั่วไปเนี่ยต้องเว้นอาหารเพราะฉะนั้นพุทธมามกะหรือว่าชาวพุทธที่ปรารถนาจะดำรงตนให้บริสุทธิ์สะอาดมินิมัมรีควายเมนต์5ข้อไม่พอแล้วต้องถืออุโบสถศีลหรืออัฏฐศีลศีล8ต้องเว้นอาหารประเสริฐเพราะฉะนั้นศาสนาทั้งหลายธรรมะทั้งหลายจึงให้เกียรติและให้การยกย่องแก่ผู้ประพฤติแก่ผู้เว้นอาหารถึงขนาดที่เรียกว่าอาหารนั้น
ไม่มีศาสนาใดเลยเนี่ยตั้งข้อรังเกียจการบริโภคอาหารร่างกายมีความต้องการตามธรรมชาติร่างกายเรียกร้องดีมานด์บางสิ่งบางอย่างเข้ามาเพื่อการที่จะดำรงอยู่ได้เซอร์ไวอยู่ได้เช่นอาหารอากาศอาหารอะไรแบบนี้รวมทั้งความต้องการทางเพศเพราะว่านี่มันเป็น natural requirement เป็นความต้องการที่ร่างกายเรียกร้องโดยธรรมชาติแต่ศาสนาจำนวนมากต่างรวมทั้งอิสลามด้วยเช่นเดียวกันก็ติฉินหรือตำหนิภาษาพุทธเรียกว่าโลกวัชชะโลกตำหนิติเตียนการหมกมุ่นในเรื่องทางเพศการตอบสนองความต้องการทางเพศของร่างกายมากเกินดุลยภาพเพราะฉะนั้นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใช้ได้ชาวทางพุทธคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนอยู่ได้แต่ถ้ามากๆในกามนี่คือโลกวัชชะต้องตำหนิเป็นที่น่ารังเกียจนะครับเพราะฉะนั้นในศาสนาทั้งหลายเนี่ยเป็นที่เข้าใจได้เลยว่าการตอบสนองความต้องการทางธรรมชาติของร่างกายในเรื่องเพศนั้นในภาพรวมแล้วเป็นที่ตำหนิแต่การตอบสนองความต้องการของร่างกายในเรื่องการเสพและรับอาหารเข้าไปนั้นไม่มีใครตำหนิครับถ้าไม่มุมมามนะถ้ารับอาหารโดยไม่มุมมามถึงขนาดที่บางศาสนานั้นการมอบอาหารให้แก่นักพรตและนักบวชนั้นถือเป็นจริยวัตรถือเป็นกิริยาถือเป็นแอคชั่นถือเป็นการกระทำที่ประเสริฐและน่ายกย่องอย่างยิ่งลีลาโมชั่นลีลาในตอนที่บุคคลถวายอาหารแก่นักพรตและนักบวชนั้นเป็นภาพที่น่าประทับใจถึงขนาดว่าถ่ายรูปกันเอาไปเก็บเอาไปติดไว้ในกรอบรูปกรอบเป็นทองว่าอยู่ในภาวะที่กำลังถวายอาหารแก่นักพรตและนักบวชดังนั้นศาสนาทั้งหลายนั้นไม่ได้รังเกียจการที่ร่างกายดีมานด์อาหารแต่แม้ศาสนาจะไม่มีศาสนาใดติฉินและรังเกียจการรับอาหารแต่ทุกศาสนาที่เป็นศาสนาสากลกับมอบธรรมบัญญัติให้บุคคลใช้อัตตาตนเนี่ยควบคุมอาหารให้ได้และที่ประเสริฐก็คือเขาต้องงดเว้นจากอาหารให้ได้นั่นเนี่ยมันเป็นการยกระดับของบุคคลขึ้นมาบุคคลจึงจะมีปัญญาก่อนปัญญาก็คือ มาเช้าผมเห็นในเฟซของพรรคพวกเขาแชร์มาเรื่อง มีผู้เชี่ยวชาญในการเล่นหมากล้อมเป็นชาวบ้านเป็นปราชญ์ชาวบ้านก็เล่นหมากล้อมเนี่ยจนถ้าไม่มีใครชนะเลยแกก็เลยติดป้ายไว้เขียนภาษาจีนติดป้ายไว้นะว่าปราชญ์ชาวบ้านคนนี้ไม่เคยแพ้หมากล้อมชนะตลอดวันหนึ่งแม่ทัพหลวงเดินผ่านมาแม่ทัพหลวงก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องหมากล้อมอันไหนเราซิเราลองแวะเล่นกับท่านดูสักหน่อยสิก็เล่นกันถึง3กระดานปราชญ์ชาวบ้านนี่แพ้สินแสนี่แพ้3กระดานหมดเลยแม่ทัพบอกว่าไม่เห็นก็มาพูดกับบรรดาทหารในกองทัพไม่เห็นจะจริงตามที่ว่าเลยแล้วก็ไปรบกี่วันกี่เดือนไม่รู้รบชนะกลับมาก็แวะกลับมาอีกก็มาลองเล่นใหม่อีกตอนนี้เราหมากล้อมท่านเราก็ชนะไปแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนี้สงครามเราก็ชนะมาแล้วศึกชนะมาแล้วขอระหว่างนี้เรากำลังจะเดินกลับเมืองหลวงแวะเล่นกับท่านสักหน่อยเล่นคราวนี้3กระดานแพ้หมดเลยแม่ทัพก็บอกทำไมเราตอนเราจะไปรบเราเล่นชนะท่านทำไมตอนนี้ท่านชนะเราเอาลงไม่ได้เลยเนี่ยบอกอ๋อข้าพเจ้าปล่อยให้ท่านชนะเพราะว่าถ้าท่านแพ้แล้วท่านจะเสียกำลังใจไปรบข้าพเจ้าก็ช่วยบ้านเมืองให้ท่านมีกำลังใจไปรบนี่ก็คือศีลอดเหมือนกันเห็นไหมผู้มีปัญญารู้จักที่จะละบางอย่างเว้นบางอย่างไม่ใช่ชนะทุกเวทีนะไม่ใช่ฉันพูดฉันต้องชนะฉันโตวาทินต้องชนะตลอดนี่เขาสิ่งที่สามารถจะรับได้เว้นเสียจากการที่จะรับสิ่งนั้นเป็นศีลอดอย่างหนึ่งนี่คือปัญญาไงเพราะฉะนั้นอาหารเราสามารถรับได้และเกิดปัญญายังไงอ่ะสมัยก่อนก็ยากผมอยู่ที่อินเดียเหมือนกันอินเดียเนี่ยนะ
มันบางฤดูเนี่ยร้อนมาก48องศา50องศาปรากฏว่ายังไงคนก็จะถือศีลอดกัน3วันแรกไม่ใช่ทุกคนนะบางคนนะจะถือศีลอดทุก3วันแรกเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยเขาชอบทักทายคนอินเดียเป็นคนที่ชอบคุยอ่ะพอเจอหน้ากันก็โอ้เป็นยังไงบ้างโอ้โหถือบวชเป็นยังไงทุกคนก็จะต้องไม่อยากจะโกหกไงก็3วันแรกจะถือบวชก็จะต้องหน้าตาก็จะโซมบอกว่าอย่าถามเลยนะเอาละพอรับได้นะธรรมดาทีนี้พอวันที่4 5 6 8 9 12เนี่ยมาได้บวชแล้วไงก็จะต้องตีหน้าอันนี้ละครแล้วเขาเรียกดราม่านะพอคนถามบอกเป็นยังไงซัลมานคานบวชเป็นยังไงอ๋อเหรออย่าถามเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้อวดนะเอาละอย่าพูดถึงมันเลยก็จะต้องตีหน้าเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยคนกินดื่มเนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่จะหลอกคนอื่นว่าไม่ได้กินถูกไหมว่าอยู่ในร้านค้าเนี่ยแอบกินลูกค้ามาก็ออกมาต้อนรับนะก็ปากเบิกยังไม่เรียบร้อยดื่มน้ำมารู้สึกแต่ตอนนี้คนอยู่คอนโดมิเนียมคอนโดมิเนียม23ชั้นคอนโดมิเนียมหรู23ชั้นมีคนมาคอยที่ล็อบบี้ข้างล่างในห้องของตัวเองในยูนิตของตัวเองเนี่ยมีอาหารแช่แข็งมีอาหารที่เอามาใส่ไมโครเวฟได้มีนู่นมีนี่ได้จะกินจะดื่มไม่มีใครเห็นครับแล้วก็กินดื่มเรียบร้อยอะไรเช็ดปากเช็ดคอเรียบร้อยลงมาก็มาทำแบบอินเดียเมื่อกี้ตีหน้าโสม อย่าถามเลยนะปีนี้ร้อนนิดหน่อยแต่ว่าอย่าพูดถึงมันเลยพูดเรื่องอื่นดีกว่าเห็นไหมปรากฏว่าอย่างไรขอบคุณครับท่านปรากฏว่าเพราะฉะนั้นปัญญานี่แหละทำให้คนเว้นจากอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นอยู่บนคอนโดมิเนียมหรูคอนโดมิเนียม3ล้าน8ล้านหรือมากกว่านั้นไม่กินเองอะครับไม่มีใครบังคับไม่มีวงจรปิดห้องเป็นส่วนตัวเป็น privacy แต่การที่ไม่ทานอาหารเนี่ยอันเนื่องจากบุคคลได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมอัตตาตนควบคุมนับสู่ตนควบคุมความต้องการควบคุมการเรียกร้องควบคุมการกระหายยิ่งประสบการณ์เราคงจะเคยนะตอนเป็นเด็กๆเนี่ยฝึกถือศีลอดเนี่ยก็ไม่เป็นก็ไม่ค่อยทานก่อนจะหมดเวลาซะโฮก็ไม่ได้ทานน้ำและเกิดวันนั้นแกงเค็มไปอาหารเค็มไปเนี่ยพอ10โมงเช้าเป็นยังไงผมเองอ่ะหัดถือบวชแรกๆอ่ะพอไปถึงโรงเรียน10โมงเช้าโอ้โหมาเช้ากินเค็มมากเลยหิวน้ำแล้วเพื่อนก็ไปซื้อสมัยก่อนน้ำเป็นถุงนะถุงพลาสติกผูกหนังยางนะโอ้โหเพื่อนเดินไอ้คนนี้ก็ถือน้ำมาเป็นถุงมันมีบวชแตกมันเพราะว่ามันหิวน้ำเพราะกินเค็มมากไปอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นในบางวันเนี่ยอาหารเกิดเค็มไปเราต้องมีความต้องการหรือร้อนจัดแต่เราควบคุมในสภาวะอะไรบุคคลประสบความสำเร็จในการควบคุมตนโดยที่ไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครเห็นแต่บุคคลนั้นสามารถมีชัยเหนือตนเองเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเลยว่าในการถือศีลอดเนี่ยนะครับผมได้รับความรู้เนี่ยอันข้อหนึ่งเนี่ยที่ทุกวันนี้ถือมาเป็นหลักเลยว่าจากศาสตราจารย์ดร.อิสมาอินฟารูกีรอฮิมาฮุลลอฮ์ตาลาอยู่ในอเมริกาและเสียชีวิตไปแล้วพระองค์นำมาสอนในมหิดลเนี่ยว่ามันเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะแต่แปลไว้ให้ฟังว่าเพราะฉายสไลด์ว่าในตอนตะวันตกดินมุสลิมเนี่ยจะพากันเซเลเบรตเฉลิมฉลองวิกตอรี่ชัยชนะชัยที่มีเหนือเซลฟ์มีเหนืออัตตาตนเพราะทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาควบคุมตนไม่กินไม่ดื่มไม่นินทาโอ้โหนินทานี่ลำบากนะพอเดี๋ยวเฟซมาแล้วแล้วยิ่งมันเขาทะเลาะกันวุ่นไปหมดตอนนี้นะไม่รู้ทะเลาะกันไม่รู้สงครามกี่สมรภูมิวุ่นไปหมดเลยต้องควบคุมแล้วก็โอ้ยพอเริ่มบ่ายนี้หลายอย่างแล้วพอบ่ายนี้มันอยากจะคันปากมากไอ้นี่ก็โทรเข้ามาไอ้นี่ก็ไลน์เข้ามาก็อยากจะเล่าอยากจะคุยต้องยับยั้งอย่างยิ่งยังไม่นับเมนูอาหารช่วงบ่ายเนี่ยเมนูเนี่ยโอ้โหจะปาดเปลืองมากปกติเวลาไปร้านอาหารเนี่ยแม้เดือนธรรมดาเนี่ยไปถึงที่ร้านไปกัน3คนจากเนี่ยที่ตรงมาอ้าวกินเธอจะกินอะไรท่านศรีจะกินอะไรดีเอาเธอดูที่เมนูก็เมนูเดิมมากินมาตั้ง5ปีแล้วอยู่รามาใช่มั้ยเมนูท่านศรีจะกินอะไรดีนึกไม่ออกหรอก
ธอจะกินน้ำอะไรนั่นสิน้ำก็อยู่ 3-4 อย่างนึกไม่ออกแต่พอเดินบวชโอ้โหเมนูมาเป็นพรั่งพรูไปหมดเลยปลาช่อนลุยสวนอันนู้นอันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่บุคคลไม่กินเนี่ยแหละเกิดปัญญาและเกิดปัญญาตรงนี้แหละทำให้เกิดความสามารถในการที่บุคคลจะมีชัยชนะเหนือตนมีชัยชนะเหนือตนเองได้ดังนั้นศาสนาทำไมจึงเป็นความสำเร็จละละอันละกุมตัตตะกูลหวังว่าเจ้าจะสำรวมตนต่อธรรมะสำรวมตนต่อความชั่วเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่าบุคคลประสบความสำเร็จในการยับยั้งที่จะไม่กินไม่ดื่มอันเป็นเรื่องง่ายที่สุดและเป็นเรื่องที่ศาสนาไม่เคยตำหนิมาก่อนแต่ถ้าไปแตะเนื้อต้องตัวไปลวนลามหรือไปเกี่ยวพาราสีเนี่ยศาสนาจะตำหนิอย่างมากมายเป็นที่ทราบเลยแต่ว่าอาหารนี่เป็นของเราเป็นสิทธิ์ของเราเวลาสัมมนาเนี่ย10:30เขาแจกอาหารนี่เป็นสิทธิ์ของเราไม่มีใครตำหนิครับยิ่งถ้าไปสัมมนาในพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้จักเราเลยเนี่ยเราไม่รู้อาจจะมีมุสลิมอยู่ในงานสัมมนาเนี่ย5 คน 14 คนเนี่ยหรือ1 คนหรือ3 คนแต่ไม่มีใครรู้จักกันถ้าเราจะกินก็ไม่มีใครตำหนิเพราะไม่มีใครรู้จักเราแต่ที่เราไม่กินเองเพราะอะไรไม่หรอกน้องหรือว่าวางเฉยที่เราไม่แตะไม่กินเองเพราะเรามีชัยชนะเหนือตัวเองและชัยชนะเหนือตัวเองนี่แหละหากมีชัยชนะเหนือสิ่งที่ศาสนาไม่รังเกียจไม่เคยมักโกรธอาหารมีชัยชนะเหนือสิ่งที่ตัวเองมีสิทธิ์ครอบครองอยู่แต่ไม่แตะไม่บริโภคไม่เสพไม่ใช้จึงเชื่อได้ว่าบุคคลจะสามารถมีชัยชนะเหนือสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ครอบครองแต่อยากได้แต่มีตัณหาราคะอยากได้ขโมยเงินเขางัดล็อกเกอร์เขาเห็นไหมล้วงกระเป๋าเขาหรือว่าทำบัญชีช่อฉนคดโกงเขาในสิ่งที่ตัวเองครอบครองอยู่บนคอนโดมิเนียมหรู23 ชั้นไม่มีใครเห็นทั้งหมดมีอาหารอยู่เต็มไปหมดในครอบครองในตู้เย็นในตู้แช่แข็งเอามาเวฟเอามาต่างๆได้แต่ควบคุมตนเองไม่กินไม่ดื่มไม่แตะไม่ตอบสนองความต้องการของร่างกายได้จึงอนุมานได้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จดังกล่าวมีชัยชนะดังกล่าวนี่แหละสามารถที่จะไปควบคุมตนเองในเวลาไปทำงานได้ไม่ลวนลามไม่เกี่ยวพาราสีไม่คดโกงไม่เลื่อยขาเก้าอี้ไหม ไม่ช่อฉนได้นั้นนี่จึงเกิดปัญญาของบุคคลและเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็นำไปสู่ความศรัทธาในความศรัทธานี่แหละ บุคคลถ้าไม่ได้ศรัทธาเนี่ยบุคคลไม่สามารถจะอดอาหารตั้งแต่ตะวันขึ้นถึงตะวันตกดินได้ในบางประเทศเห็นไหมในสแกนดิเนเวียเนี่ยต้องอดอาหารตั้ง22 ชั่วโมงแล้วก็อุลามาก็มีความเห็นแตกต่างกันว่าอุลามาจำนวนบอกว่าให้ไปเอาพื้นที่ใกล้เคียงให้ไปเอาตารางถือสินอดของฮอลันดามาเนเธอร์แลนด์มาให้ไปเอาตารางถือสินอดของเยอรมันมาทำไมจะต้องเอาของตัวเอง22 ชั่วโมงไปเอาของเนเธอร์แลนด์มาไปเอาของเยอรมันมาแต่ยังมีมุสลิมในสวีเดนในนอร์เวย์จำนวนมากทีเดียวที่บอกว่าไม่ฉันเอาตารางเวลาของพื้นที่ของฉันเอง20 กว่าชั่วโมงนี่คือถ้าไม่ใช่เพราะศรัทธาเขาทำได้อย่างไรแต่ยังดีนะว่าประเทศเหล่านั้นน่ะไม่ร้อนไงไม่เสียเหงื่อไม่อะไรต่างๆอากาศเย็นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นก็ทำให้เหมือนกับว่าถ้าไม่ขยับขยื่นร่างกายมากก็เหมือนกับกบจำศีลฮะไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมากมายก็แค่ยิ้มแค่ทักแค่นั่งอยู่ในร้านค้ามุสลิมอาจจะขายของใช่ไหมร้านค้าก็ไปหยิบเลยอยู่ตรงตู้นู้นถัดมาทางนี้อะไรเงี้ยต้นเห็นไหมก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายเพราะฉะนั้นเพราะศรัทธานี่เองที่ทำให้บุคคลเนี่ยสามารถที่จะยับยั้งตนได้ดังนั้นอีกประการหนึ่งก็คือในความศรัทธานี้เดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่9ในปฏิทินอาหรับจะเรียกปฏิทินอาหรับปฏิทินอิสลามก็ได้เป็นเดือนที่9ปีนึงมี12เดือนแม้จะเป็นจันทรคติก็มี12เดือนพอเดือนที่1 2 3 4 5 6 7พอเดือนที่8คือเดือนชาบานวันที่29ของเดือนชาบานไปดูเดือนถ้าดูเดือนตะวันตกดินแล้วเห็นเดือนมีในอิสลามเท่านั้นนะอิสลามกับในศาสนายิว
ในคริสตศาสนาไม่รู้จักวิธีการเข้าวันใหม่วิธีการเข้าวันใหม่ที่มาจากชารีอะห์ดั้งเดิมปัจจุบันเหลือเฉพาะในอิสลามกับศาสนายิวและยิวก็มีหลายมัซฮับเฉพาะมัซฮับที่เป็นมัซฮับเดิมๆไม่นับมัซฮับที่แปลงไปมุสลิมเท่านั้นที่พอตะวันตกดินปั๊บไปดูเดือนแล้วไม่ใช่ไปดูว่าวันที่14วันที่22ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีเดือนอย่างนั้นหรอกครับไปดูวันที่29ของเดือนเพราะนับมาตั้งแต่เดือนที่1 2 3 4 5 6 7มันจะรันมาเรื่อยๆพอไปดูวันที่29ปั๊บพอตะวันตกดินปั๊บมาชาอัลเลาะห์เดือนดูที่ดูเห็นมั้ยพอเห็นเดือนก็อ่านดูอาอัลเลาะห์มะอะฮิลลาอะลัยนาฮิลาลัลอัมวัลอีมานวะซะลามะติวัลอิสลามร็อบบุนาวะร็อบบุกัลลอฮ์เอากะมากอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อัลเลาะห์พระองค์ได้ทรงให้เราได้เห็นเดือนเสี้ยวอันเป็นเดือนเสี้ยวแห่งศรัทธาและความสันติแห่งอิสลามและการความสงบโปรดให้เราดูอาไปเพราะฉะนั้นพอทีที่เห็นเดือนเสี้ยวปั๊บเดือนชาบานนั้นสิ้นสุดลงในวันที่29แต่พอไม่เห็นเดือนปั๊บวันรุ่งขึ้นก็ถือก็กลายเป็นว่าเป็นชาบานวันที่30ตกเย็นไม่ต้องไปดูเดือนแล้วเพราะว่ามันไม่มีวันที่31นะพอวันรุ่งขึ้นวันที่30พอวันที่30ตกค่ำไปปั๊บละหมาดตะรอแวะได้เลยพอเข้าสู่วันที่1รอมฎอนทันทีแต่ทีนี้เพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9อาจารย์ธนัสไม่ชอบหมายความว่าทันทีที่เห็นเดือนบุคคลที่อเกนบาเลกมีปัญญามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ใช่ไหมเข้าสู่ศาสนภาวะทั้งชายและหญิงในสภาวะที่ศาสนาเป็นหมู่กันลับก็คือจำเป็นต้องทำอิบาดัตถือศีลอดทันทีตกค่ำของวันที่1เดือนรอมฎอนก็คือวันที่30ชาบานตกค่ำลงไปละหมาดตะรอแวะทันทีการละหมาดตะรอแวะแล้วตื่นพอหลังจากนั้นเข้านอนพอซะโฮปั๊บกินอาหารซะโฮทันทีเพื่อที่วันที่1รอมฎอนนั้นจะต้องเริ่มการละเว้นอาหารการเข้าสู่การละหมาดตะรอแวะเพราะอะไรเพราะว่าแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงประทานอัลกุรอานลงมาในเดือนรอมฎอนอัลกุรอานซึ่งเป็นข้อเตือนสตินอกจากข้อเตือนสติแล้วยังเป็นธรรมะอันเป็นธรรมะอันเป็นสิ่งสากลธรรมะในอิสลามเนี่ยนะครับเป็นสากลสิ่งที่อยู่ในอิสลามเป็นสากลอยู่ในศาสนาสากลทั้งหลายเพียงแต่ว่าบางทีเราก็จำยากไม่ได้บางทีแต่พอสื่อไปนั้นสื่อไปสื่อมาอ้าวทำไมอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อสื่อไปอ้าวเลยแล้วก็ใครล่ะแล้วก็แม่เป็นคนที่ไหนคุณแม่เป็นคนที่ไหนอ้าวเอาเลยเอาต้องเอามาเป็นญาติกันเพราะถ้าไม่สืบถ้าไม่คิดจะไม่รู้หรอกครับเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นมรดกของมนุษยชาติธรรมะอันเป็นสิ่งที่มนุษยชาติครอบครองเป็นสิ่งสากลก็จะคำว่าสากลไหมเป็นสิ่งสากลธรรมะที่อยู่ในอิสลามเป็นสากลเดียวกับที่อยู่ในที่คนอื่นตัวอย่างในอิสลามเนี่ยนะครับวิถีของอิสลาม ที่ว่าอะไรกินได้อะไรกินไม่ได้อะไรสวมใส่ได้อะไรสวมใส่ไม่ได้การแพทย์แบบนี้ได้ไหมอันนู้นได้ไหมทำอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็สมรสอย่างนี้ได้ไหมซื้ออย่างนู้นได้ไหมขายที่ได้ไหมลงทุนในนี้ได้ไหมทั้งหมดอยู่ในชารีอะห์ชารีอะห์แปลว่าทางแปลว่ามารคามักมักอันเที่ยงมักทางชารีอะห์เนี่ยนะที่เราเรียกว่ากฎหมายอิสลามหรือหลักนิติศาสตร์เนี่ยหรือธรรมะอิสลามเนี่ยมีมาเพื่อไม่ให้ชัยฏอนหรือไม่ให้มารล่อลวงลูกหลานอาดัมไปให้ทำผิดเนี่ยไปให้ลงผิดใน5ด้านด้วยกัน5ด้านนี้เป็นด้านอันอ่อนไหวเซนซิทีฟฟรอนเทียร์เซนซิทีฟแอเรียเป็นด้านที่อ่อนไหวที่มนุษย์พลาดพลั้งทำบาปง่ายห้าด้านดังกล่าวก็คือชารีอะห์นี้มากอซิดุชชารีอะห์ละฮิฟซิลนัฟซิคุ้มครองชีวิตละฮิฟซิลมาลิคุ้มครองทรัพย์ละฮิฟซิลอักลิคุ้มครองสติ
สติสติก็พอไม่ต้องปัญญาคุ้มครองสติเลฮิบซินนัสลีวันนัสบีคุ้มครองวงตระกูลวงตระกูลคนในสังคมนี้ไม่ใช่มุสลิมไม่เข้าใจนะเขาคิดว่านามสกุลต้องอธิบายกันสักพักหนึ่งไม่ใช่เรื่องนามสกุลวงสกุลเช่นสืบไปสืบมาอันนี้เป็นป้าของเราแต่งงานไม่ได้สืบไปสืบมานี่เป็นหลานของเราเราแต่งงานด้วยไม่ได้บางทีคนโบราณเนี่ยน้าชายหรือน้าสาวเนี่ยมีอายุอ่อนกว่าเราครับคนสมัยใหม่ไม่เข้าใจไงครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวขยายไม่ค่อยเข้าใจสมัยก่อนเนี่ยคุณตาใช่ไหมคุณตาพ่อคุณยายเสียชีวิตนะคุณตาก็แต่งงานกับคุณยายคนใหม่อันนี้เรื่องผมเองเลยคุณตาผมเนี่ยพอคุณตาแม่ผมเนี่ยนะเกิดมาจากยายคนแรกพอขยายคนแรกเสียชีวิตอยู่มาสัก 5-6 ปีคุณตาก็สมรสใหม่เป็นยายคนที่2โต๊ะสาวอ่ะนะยายคนที่2ยายคนที่2แต่งไปสักพักนึงทํามาหากินด้วยกันมีลูกด้วยกัน5คนคุณยายเสียชีวิต มีลูกได้5คนคุณยายเสียชีวิตคุณตาอยู่มาอีก 5-6 ปีแต่งงานใหม่จะมีคนดูแลคนสมัยก่อนก็แต่งงานตั้งแต่อายุน้อยนะ17อะไรเงี้ยนะคุณตาก็แต่งคนที่3ไม่ใช่ว่าในเวลาเดียวกันมี3คนไม่คนละเรื่องนะคนละเวลาก็แต่งคุณยายคนที่3คิดดูสิเพราะฉะนั้นตอนคุณตาเสียชีวิตเนี่ยผมอายุ13น้าน้าผมอะน้าน้าผมอะยังเป็นเด็กอนุบาลอยู่เลยมีทั้งน้ามีทั้งน้าที่48แล้วมีทั้งน้าที่เป็นเด็กอนุบาลผมยังดูน้าผมล้อกันกระจองงอแงอยู่เลยเห็นไหมนี่คือธรรมดาก่อนเพราะฉะนั้นที่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ด้วยกันแยกกันไปแยกกันมาคนนึงไปอยู่สต็อกโฮมไปอยู่อะไรนะโอซาก้าโอซาก้าที่ญี่ปุ่นนะไม่ใช่โอซาก้าที่ประเทศไทยไปอยู่โอซาก้าอยู่นู่นนี่จำกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะจะสืบไปสืบมาเอานี่ไงคุ้มครองวงตระกูลเพราะฉะนั้นและก็อันสุดท้ายคุ้มครองตัวธรรมะเองนะไม่ให้โกหกมดเท็จไม่ให้ปิ่นปล้อนไม่ให้อะไรต่างๆเนี่ยนะตัวอ่อนในคันเนี่ยท่านทราบไหมมีชีวิตเรื่องวันศาสนาอิสลามมากอซิดชะรีอะห์เนี่ยนะคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองศาสนาเนี่ยนะมันคือศีล5ครับเขาจะเป็นฮานาฟีแต่คนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะหลวงพ่อคุ้มครองชีวิตยังไงล่ะเจ้าคะในการยุติการตั้งจะไม่จะอ๋อเจ้านะคุ้มครองยังชีวิตยังไงล่ะเจ้าคะหลวงพ่ออ๋อก็อย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไงอ๋อเจ้าคะเพราะฉะนั้นการบอกว่าคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะก็พูดง่ายๆไงพูดแบบชาวบ้านก็คืออย่าไปฆ่าเขาแล้วก็หลวงพ่อคะคุ้มครองทรัพย์ยังไงล่ะคะยังไงล่ะเจ้าคะอ๋อก็อย่าไปลักทรัพย์ไงอย่าไปล้วงกระเป๋าเขาพอมีงานวัดก็ออกจากบ้านไปแล้วก็ไปล้วงกระเป๋าคนไม่รับไม่ได้ต้นเลยแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคะคุ้มครองสติทำยังไงเจ้าคะก็อย่าไปกินเหล้าเมายาไงแล้วคุ้มครองวงตระกูลยังไงล่ะเจ้าคะก็อย่าผิดกามอย่าผิดลูกผิดเมียเขาแล้วคุ้มครองธรรมะยังไงนะคะอย่าไปโกหกมดเท็จแต่อิสลามซึ่งเป็นธรรมะที่ developโปรเซสไปสู่จุดอันบริบูรณ์ไม่ต้องสูงสุดบริบูรณ์คือบริบูรณ์เพอร์เฟกต์พอแล้วไปสู่จุดอันบริบูรณ์เนี่ยคืออะไรครับคุ้มครองชีวิตเนี่ยนะไปยังจริยธรรมทางการแพทย์ไม่ใช่เพราะแค่ไปฆ่าเขาเฉยๆไม่ใช่เนี่ยกรณีของแม่ที่ตั้งครรภ์มาแล้ว8เดือนประสบอุบัติเหตุการช่วยชีวิตแม่และลูก50 50แม่50ลูก50จะไปช่วยใครไปให้ญาติเซ็นไปถามญาติวลีจะเอาใครเอาใครไว้ให้รอดมันนั่นคุ้มครองชีวิตเห็นไหมแล้วเสร็จแล้วคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองทรัพย์ไม่ใช่ไปล้วงกระเป๋าเฉยๆแต่ถามว่ามรดกเนี่ยคุ้มครองทรัพย์เพราะฉะนั้นการที่สามีสิ้นชีวิตไปในขณะที่ภรรยาตั้งครรภ์ลูกอยู่ในครรภ์เนี่ยรักษามรดกไว้ให้ลูกในครรภ์ด้วยนี่คือคุ้มครองทรัพย์เขาก็มีสิทธิ์ในทรัพย์เห็นไหมไม่ใช่แค่บริบทแคบๆลิมิตแค่ว่าอย่าไปขโมยเขาอย่าไปทอนคุ้มครองสติทุกวันนี้ใช่ไหมการตรวจสอบอาหารฮาลาลเนี่ยว่าอินกริเดียนของอาหารเนี่ยช็อกโกแลตมาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยใส่เหล้าไหมสมเกาหลีใส่เหล้ากี่เปอร์เซ็นต์นี่เป็นต้นนี่คือการคุ้มครองสติไงเพราะกินไปเรื่อยๆมันก็มึนคุ้มครองสติเพราะฉะนั้นนี่คือบริบทที่ไปยังธุรกรรมของชีวิตที่ซับซ้อนในโลก globalize ในโลกโลกภิวัตน์ซึ่งธรรมะที่หยุดนิ่งอยู่ที่เดิมธรรมะที่ไม่ได้ develop มาสู่จุดอันบริบูรณ์เนี่ยยังไม่ได้ถูก
เป็นเรื่องยากที่นักการศาสนาจะเข้าใจผมเป็นที่ปรึกษาด้านจริยธรรมโรงพยาบาลสมิติเวชวันหนึ่งเขาก็ประชุมกันหลายศาสนาเขาบอกเรื่องนี้ศาสนาจะว่ายังไงศาสนานู้นก็พูดไปตกลงไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องเลยพอถึงผมละอิสลามว่ายังไงผมบอกอ๋อในกรณีนี้ในกรณีนี้นะถ้าจะช่วยผู้มีบุตรยากนะช่วยผู้มีบุตรยากเนี่ยอิสลามถือว่าศาสนาคุ้มครองวงตระกูลเพราะฉะนั้นแต่งงานแล้วต้องส่งเสริมให้มีลูกให้เยอะให้มีลูกให้มีลูกไว้แต่ถ้ากรณีที่มีบุตรยากทำยังไงล่ะก็ทำอะไรก็ได้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยได้หมดเลยแต่อย่าให้ผิดลูกผิดเมียอย่าให้ผิดสามีภรรยาเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยได้โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ดูความก้าวหน้าทั้งหมดแต่ไม่ใช่ว่าไปเอาสเปิร์มจากธนาคารนิรนามก็จะเป็นผิดฝาผิดตัวอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าท่านธรรมะไม่ได้เดเวลลอปมาในบริบทที่สามารถไปยังธุรกรรมชีวิตที่หลากหลายและซับซ้อนและก้าวหน้าในโลกปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นท่านเข้าใจนะครับว่าศีล5เนี่ยคือเรื่องเดียวกับมักอซิดชะรีอะห์นะเข้าใจดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่มุสลิมเราละหมาดอย่างละหมาดตะรอวีห์เนี่ยอย่างยาวนานเนี่ยทุกวันนี้ความก้าวหน้าหรือเรียกความก้าวหน้าได้ไหมว่าการที่สังคมเราเนี่ยเสียสละส่งบุตรหลานเรียนกุรอานมากขึ้นส่งบุตรหลานเรียนท่องจำอันกุรอานมากขึ้นเนี่ยทำให้ในหลายๆพื้นที่เนี่ยมีคนฮาฟิซที่จะนำละหมาดได้ฟังอันกุรอานครบทั้ง30ยุสในเดือนรอมฎอนที่อัลกุรอานประทานลงมาและเดือนกุรอานและเดือนรอมฎอนนี้เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่นี่เนี่ยดารุซะฮูญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยมัรตันวะฟีซะนะติลละซีตุฟิยะฟีฮิดารุซะฮูอะลัยฮิสสลามเอญิบรีลอะลัยฮิสสลามมัรตัยนในแต่ละปีเดือนรอมฎอนนั้นมะลาอิกะห์ญิบรีลท่านจะลงมาและทวนกุรอานกับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม1จบในแต่ละปีแต่ในปีที่ท่านวะฟาตสิ้นชีวิตยิบรีลอะลัยฮิสสลามทวน2จบนี่เป็นซุนนะห์ยิ่งใหญ่ครับประชาสังคมจะทำได้ยังไงถ้าไม่มีคนอ่านอัลกุรอานเพราะฉะนั้นอัลกุรอานประทานลงมาเป็นทางนำเป็นข้อเตือนสติและเป็นสิ่งที่ต้องเฉลิมฉลองอย่างยิ่งเพราะธรรมะที่มนุษย์ได้รับมาตั้งแต่สมัยอาดัมสมัยโนอาสมัยอับราฮัมนั้นน่ะไม่เคยเข้าสู่ภาวะอันบริบูรณ์แต่มาสู่ภาวะอันบริบูรณ์จนสามารถที่จะเข้าไปพิจารณาเรื่องตลาดหุ้นได้ซื้อทองฟิวเจอร์ได้ไหมธรรมะหลายๆธรรมะไม่รู้เรื่องเลยครับงงทองฟิวเจอร์ก็ซื้อไปสิอย่าไปขโมยเงินคนอื่นมาซื้อแล้วกันคนฟิวเจอร์คุณไม่ได้ครอบครองทรัพย์เลยคุณไม่ได้ครอบครองทองเลยคุณแค่โทรไปโทรมาเองนะที่เป็นต้นเพราะฉะนั้นธรรมะอันบริบูรณ์นี้บุคคลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเฉลิมฉลองได้มีโอกาสได้ฟังอัลกุรอานเนี่ยได้สดับอัลกุรอานนี้ได้สาธยายกุรอานในเดือนที่กุรอานลงมาเป็นทางนำเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติและดังที่ที่กุรอานที่บอกนะว่าถ้ามาดแม้นว่าบรรดายะฮูดีบรรดาอะห์ลุลกิตาบปวงชนก่อนหน้าเราได้มีแค่ซูเราะฟาติฮะห์เนี่ยนะเขาจะเฉลิมฉลองยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่าที่เราเฉลิมฉลองอีกแค่เขามีวลีเดียวเนี่ยนะยังฉลองกันไปตามโบสถ์ต่างๆเนี่ยทั่วทุกมุมโลกท่านทราบไหมคำว่าฮาเลลูยานี่คืออะไรมีแค่คำเดียวฮาเลลูยานำเอาไปใส่เป็นภาษาจีนกลางภาษาแต้จิ๋วภาษาเอสกิโมภาษาสวาฮิลีเป็นภาษาต่างๆนับร้อยๆภาษาทั่วโลกแต่มีคำอยู่คำเดียวคือฮาเลลูยามันคืออัลฮัมดุลิลลาห์แต่เรามีอัลฮัมดุลิลลาห์ครบทั้ง7องค์การเพราะฉะนั้นถ้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าถ้าเป็นอะลุลกิตาบเนี่ยนะได้ฮาเลลูยานี้ครบทั้ง7องค์การเนี่ยเขาจะเฉลิมฉลองยิ่งกว่าที่พวกเจ้าตระหนักอีกด้วยซ้ําแค่มีแค่อัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวเนี่ยนะโบสถ์ต่างๆเนี่ยนะครับ10โมงเช้าเนี่ยนะลั่นระฆังเก่งกังเก่งกังเก่งกังคนพากันมานมัสการและแซ่ซ้องสดุดีฮาเลลูยาในภาษาต่างๆของลูกหลานอาดัมทั่วทั้งโลกเพราะฉะนั้นในมุสลิมเนี่ยอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์
จึงได้พากันละหมาดตะรอวีห์โอเคนี่พอไม่ต้องเดี๋ยวมีล็อกอัดยุ่งทะเลาะกันอีกนะแต่จึงได้พากันละหมาดตะรอวีห์เพื่อจะได้สาธยายอัลกุรอานและฟังสดับอัลกุรอานและแม้กระทั่งพี่น้องที่ไม่ใช่อัลสุนนะวัลญะมาอะห์พี่น้องที่เป็นอิมามียะห์เค้าเรียกอะไรเค้าก็ต้องนั่งอ่านอัลกุรอานมีฮะละกอฮ์เรียกว่าฮะละกอฮ์วงที่อ่านอัลกุรอานเพื่อแต่ละคนจะได้อ่านอัลกุรอานให้ได้จบ1พยายามที่สุดที่จะพยายามให้ได้จบ1หรืออ่านให้ได้มากมายมากกว่านั้นหลายจบนี่คือความปรีเปรมที่โลกมุสลิมมีต่ออัลกุรอานที่ประทานในรอมฎอนและนี่เองละอันละกุมตัตตะกูลเจ้าจะได้เป็นผู้ที่สำรวมตนต่อธรรมะอย่างชนิดที่ไม่เคยมีใครที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเนี่ยในศาสนาต่างๆเนี่ยนะเทียบดังเจ้าได้เลยท่านทราบไหมครับมุสลิมที่ประกอบอาชีพหลากหลายเนี่ยนะเป็นช่างซ่อมเรือหางยาวตอนนี้ไม่เคยมีนะสมัยก่อนเป็นช่างซ่อมเรือหางยาวเป็นช่างช่างไม้เป็นพ่อค้าขายข้าวแกงเป็นนู่นเป็นนี่ข้าราชการและวิสาหกิจไม่ได้เป็นนักบวชแต่ได้อ่านอัลกุรอานจบมีนะหรืออ่านอัลกุรอานให้ได้มากที่สุดหรือได้ฟังอัลกุรอานจบในละหมาดตะรอวีห์แบบอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์หรือในแบบพี่น้องอิมามียะห์ที่เป็นบัญชีอาเขาก็จะอ่านกุรอานเองจนจบเที่ยว1 2เที่ยว3จบแล้วก็แล้วแต่เมื่อไปเทียบกับนักบวชในศาสนาต่างๆบางคนอ่านพระคัมภีร์ไม่จบครับเป็น impossibility สำหรับบางศาสนาที่จะฟังพระคัมภีร์จบทั้งเล่มครับอย่างในศาสนาพระเวทเนี่ยยากมากและแม้กันก็ตามในศาสนาที่เราคุ้นเคยใกล้ๆตัวเนี่ยนะในอาเซียนดีกว่าอย่าใกล้มากนักเลยในอาเซียนเนี่ยนะในอาสมและในอารามจำนวนมากเนี่ยนะครับนักบวชที่ได้ปวารณาตนแล้วสละชุดที่เป็นชุดยูนิฟอร์มชุดช็อปชุดอะไรต่างๆเพื่อไปเป็นชุดนักบวชแล้วเนี่ยนะไม่เคยฟังพระคัมภีร์แม้แต่เพียงครบ1ใน5ส่วนของทั้งเล่มครับนี่เป็นความอับโชคเห็นไหมนี่ไม่มีสะอาดนะขอผู้ใช้คำภาษาไทยว่าโชคดีอย่าไปเกี่ยวกับเรื่องโชคที่ในโชคเป็นสีนู้นสีนี้ในลายทะเลาะกันอีกนะไม่ใช่นะภาษาไทยแล้วกันขอใช้ภาษาไทยว่าโชคดีก็คือเป็นความโชคดีของมนุษย์ที่ได้สดับธรรมะและเป็นธรรมะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่อักษรแม้แต่อักขระและเป็นธรรมะอันบริบูรณ์ที่ลงมาเตือนสตินี่ก็ต้นเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺจึงได้ทรงตรัสไงว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนนิรรญีมอัลยะอ์มะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนะวันนั้นมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้เทศนามาแล้วได้สอนมาแล้วได้ขัดเกลามาแล้วครบแล้วภารกิจและพันธกิจของท่านบริบูรณ์บัดนี้ท่านจะต้องจากไปแต่ไม่ใช่ไม่จากในนาทีนั้นไม่ใช่เป็นลมในตอนนั้นสิ้นชีวิตตอนนั้นแต่หมายความว่าภารกิจจบแล้วอัลลอฮฺจึงทรงลงอายะห์นี้ลงมาว่าอัลยอมะวันนี้อักมันตุละกุมเราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าเพอร์เฟกต์ศาสนาของเจ้าคือศาสนาของมนุษย์มนุษย์มีศาสนาทั้งนั้นนะครับแต่ศาสนาของมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามชื่ออะไรก็ตามเนี่ยไม่เคยสมบูรณ์แต่บัดนี้ในวันแห่งการเทศนาของมูฮัมหมัดนั้นอักมันตุละกุมอักมันตุละกุมดีนะกุมเราทำให้ศาสนาของเจ้าบริบูรณ์วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและเนียมัดที่เราเคยประทานแก่คนก่อนหน้าเจ้าประทานแก่อาดัมประทานแก่นูห์อะลัยฮิสสลามน้ำท่วมโลกประทานแก่อิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามประทานแก่อิสมาอีลให้รอดชีวิตที่มักกะฮ์ได้ด้วยบ่อน้ำซัมซัมแล้วก็ให้ได้เจอได้สร้างกะบะให้ได้รอดจากการกุรบานประทานแก่อิสฮากอะลัยฮิสสลามที่บัยตุลมักดิสเยรูซาเล็มประทานแก่ยากูบประทานแก่อัลอัสบาดก็คือวงวานอิสราเอลประทานแก่ดาวูดสุไลมานประทานแก่มูซาประทานแก่ฮารูนประทานแก่อีซาซักรียาแล้วก็ยะฮยาเนี่ยมัดเหล่านั้นให้นบีมูซารอดจากฟิรอูนเนี่ยมัดเหล่านั้นยังเล็กกว่า
ยังไม่เคยเติมเต็มเท่าที่เราได้ประทานแก่เจ้าไปดูเรื่องฮาเลลูยากับอัลฮัมดุลิลลาห์อย่างเดียวไม่เคยพวกเขาไม่เคยได้รับเนื้อหมัดอันเปี่ยมบริบูรณ์วะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามมะดีนาดังนั้นในวันเวลาที่เจ้ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเทศนานี้โลกมีอายุมายาวนานผู้คนพากันหลงลืมธรรมะเดิมๆผู้คนพากันหลงลืมแบบอย่างของศาสดาอัมบียาเดิมๆจนกระทั่งได้ขนานนามสรณะที่พึ่งที่ยึดถือได้ขนานนามศาสนาดีนวันอัดดิยานกันไปหลากหลายวรดีตุลกุมุลอิสลามมดีนาแต่ข้าพึงใจที่จะให้ศาสนาของเจ้าที่มีเนื้อหมัดอันบริบูรณ์มีความโปรดปรานอันบริบูรณ์มีความสมบูรณ์นี้ได้ชื่อว่าอิสลามอันผมก็ได้นำท่านทั้งหลายมาสู่ขอสุดท้ายว่าเพราะฉะนั้น ทั้งในศรัทธานี้ไปสู่ความไพบูลย์ของสังคมเราประเทศทั้งหลายมีกระทรวงพัฒนาอะไรนะความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยแต่ไม่ค่อยมั่นคงเลยนะแต่เราไม่ค่อยมั่นคงอย่าไปเยอะเลยเดี๋ยวเป็นการเมืองอีกนะแต่เราไม่ค่อยมั่นคงนะในทุกรัฐบาลดีกว่าในทุกรัฐบาลแล้วไม่ทุกประเทศไม่มีความมั่นคงในสหรัฐอเมริกาก็ไม่ผู้คนก็มีช่องว่างหลากหลายมากดังนั้นหากเจ้าทั้งหลายประพฤติธรรมและปฏิบัติธรรมหากเจ้าทั้งหลายได้รับประโยชน์จากการถือศีลอดนี่อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนสังคมจะไพบูลย์เพราะอะไรสำหรับสังคมมุสลิมเราเนี่ยนะครับเราแต่เดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงสงครามเย็นเนี่ยสงครามเย็นเนี่ยเราต้องเข้าใจ development ของสังคมไทยนะที่เขาทะเลาะทุกวันนี้ทะเลาะกันเนี่ยผมเข้าใจว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยเพราะว่าน่าจะตอนเรียนหนังสือเนี่ยตกวิชาสังคมศาสตร์ที่ไม่เข้าใจเลยทะเลาะกันเรื่องอะไรนะขบวนการทางการเมืองเนี่ยนะหรือทะเลาะกันเรื่องบ้านเรื่องสังคมมุสลิมเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจพัฒนาการทางสังคมศาสตร์มันมีพัฒนาการทางสังคมนะเอาง่ายๆก่อนว่า ในช่วงสงครามเย็นเราจินตนาการสิก่อนในช่วงสงครามเย็นเนี่ยนะเป็นช่วงเวลาที่การตีพิมพ์หนังสือเนี่ยบูมมากและมุสลิมเนี่ยเริ่มมีคนเก่งๆเนี่ยนะครับเป็นนักเขียนนะมีอาจารย์หลายท่านนะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยหลายๆท่านทำหนังสือแล้วเขียนออกมาเนี่ยนะมีวารสารดังๆอะไรต่างๆที่เป็นรุ่นคลาสสิกเนี่ยเป็นทั้งวารสารทั้งสิ่งตีพิมพ์และก็เป็นการแปลหนังสือแม้ทั้งการแปลอัลกุรอานเห็นไหมก็จะเริ่มแปลมาสมัยสงครามเย็นนะสงครามเย็นสงครามเวียดนามสงครามก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำสงครามเกาหลีเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีสื่ออะไรไม่มีไลน์ไม่มีวอทส์แอพไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นคนก็จะรอคอผมเองที่ประสบการณ์ผมเองเนี่ยรับวารสารมีสองเล่มสองเล่มเนี่ยนะก็จะใจจดใจจ่อพอไปรษณีย์มาส่งแม้มีถุงซองสีน้ำตาลนะส่งอันญิฮาดส่งสายสัมพันธ์อะไรโอ้โหดีใจมากมาแกะอ่านเห็นหน้าปกมีรูปสุเราที่บอสเนียมีรูปมัสยิดที่ประเทศจีนไม่เคยเห็นนะอ่านบทความนู้นบทความนี้เราก็จะเสพนี่คือเรื่องทางสังคมศาสตร์ก่อนขณะเดียวกันเนี่ยด้านผมต้องไปเรียนหนังสือข้ามไปฝั่งบางกอกน้อยบางกอกน้อยนี่ก็เรียนจากครูหลายสำนักเดี๋ยวไปสำนักเดียวทะเลาะกันอีกนะผมไปเรียนครูหลายสำนักที่ข้ามไปบางกอกน้อยนะพอขึ้นเรือที่ต้องเดินผ่านธรรมศาสตร์ต่อรถต่อราหรือรถจากดอนเมืองเนี่ยไม่มาอยู่บางเขนขึ้นจากวัดศรีมาธาตุไปลงที่สนามหลวงลงก็ต้องจะเดินไปท่าประจันโอ้โหต้องผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นศูนย์กลางปัญญาตอนนั้นคือปัญญาศูนย์กลางในหลายแห่งแต่ตอนนี้เขาเป็นปัญญาเปิดเพราะจะมีหนังสือขายนะโฮจิมินเมาเจอตุงแล้วก็อันคารมาร์กอะไรเอเกนต่างๆแล้วก็ก็ จะจัดสัมมนาตลอดตอนนั้นก่อน14ตุลานะจัดรัฐบาลก็ยังปล่อยอยู่ตอนนั้นปล่อยอยู่ก็ต้องมีหนังสืออันกันแล้วก็มันก็มีการดีเบตมีการจัดนะพวกสังคมนิยมพวกเอียงซ้ายนี่ก็จะมาจัดต่างๆแล้วก็หรือเวลามุสลิมจัดงานมุสลิมก็จะจัดแนะนำศาสนาอิสลามใช่ไหมมีคัมภีร์แปลเป็นภาษานู่นภาษานี้คนก็จะมาดูแล้วคนที่มาดูก็คนสายเท่าสามหลวงเนี่ย
ขาจะชอบการเมืองไงนะเป็นคนเอียงขวาบางเอียงซ้ายบางอะไรต่างๆก็จะมาพูดเดี๋ยวศาสนาอิสลามนี่มันกดขี่นะมันอย่างนู้นนะมันอย่างนี้นะไม่ให้สิทธิสตรีไม่เสรีภาพแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรมุสลิมไม่ต้องอธิบายที่ผมจำได้ผมยังเป็นนักเรียนมัธยมอยู่แต่ว่านักศึกษารุ่นพี่ตอนนั้นน่ะอาจารย์ขออนุญาตเอ่ยชื่อด้วยความเคารพอาจารย์บรรจงบินกาสันเนี่ยนะพี่แพะผมก็ไม่รู้จักแล้วแต่ว่าแล้วก็พวกนักศึกษาที่อยู่ปี1ปี2ก็พลัดตอบไม่ได้ทำไมตอบพวกสังคมนิยมไม่ได้ก็พวกลุงที่เป็นสังคมนิยมเนี่ยนะก่อนจะหนีไปอยู่ในป่านะก็ไปตามพี่แพะมาไปตามพี่แพะมาคือถ้าอาจารย์บรรจงมาอธิบายหน่อยไปตามท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันมาพอท่านอาจารย์บรรจงบินกาสันมาผมก็จะดูโอ้นี่เหรอท่านโอ้นี่อาจารย์บรรจงบินกาสันก็ดูก็ฟังท่านอธิบายเรียนรู้อาจารย์อธิบายบางทีก็มีท่านอาจารย์บารักัตสยามวาลามาอธิบายก็ปรากฏว่า ไปยังไงเล่าเรื่องนี้ลืมไปแล้ว เข้าใจสังคมเพราะฉะนั้นมุสลิมก็มีความจำเป็นที่จะต้องดีเฟนต์ตัวเองไม่ให้เราตกต่ำไม่ให้เรากดขี่ไม่ให้เราล้าหลังก็แปลหนังสือตอนนี้แหละหนังสืออิควานก็ได้แปลเข้ามาฮัสซันบันนาซัยยิดกุตุบนะมารยัมยามีละเมาดูดีนะแปลหนังสือนี้เข้ามาแต่ก็ต้องเข้าใจนะว่าแปลกันมาตั้งแต่ตอนนู้นน่ะสงครามเวียดนามสงครามเกาหลีน่ะไม่มีใครเป็นอิควานสักคนอาจารย์สบายใจนะอาจารย์สบายใจเขาอ่านเพื่อประเทืองปัญญาเฉยๆนะครับคราวนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นมุสลิมก็จะต้องตอบพวกสังคมนิยมไงแล้วถ้าไปถือได้อดอาหารทำไมเนี่ยทำไมที่เสียสุขภาพนะนู่นอันนี้ต่างๆแล้วก็คอมมิวนิสต์ก็จะบอกว่าสื่อสารเนี่ยมันทำให้การผลิตเนี่ยลดลงนะแล้วคุณก็ผลิตไม่ได้ไม่มีแรงจะทำงานต่างๆมุสลิมก็ต้องดีเฟนต์ตัวเองใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาที่เราพยายามอธิบายเรื่องถือศีลอดในด้านสุขภาพการแพทย์ต้องเข้าใจก่อนนะนี่คือที่มาทางสังคมศาสตร์ซึ่งดีมากไม่ใช่ไม่ดีหรอกเป็นเรื่องดีนะเราพยายามอธิบายว่ามันดีต่อกระเพาะอาหารต่อยังสมัยนู้นนะต่อไอ้นู้นอันนี้ยังไงมันได้พักได้อะไรต่างๆนี่ที่มาก่อนออริจินของการอธิบายว่าศีลอดดีต่อสุขภาพแต่เดิมๆนะอันที่สองก็บอกว่าเพราะถือศีลอดเนี่ยนะเราจะได้รู้ว่าคนในสังคมเท่าเทียมกันประธานาธิบดีนายพลนะแล้วก็คนขอทานเนี่ยพอได้เวลาปั๊บสะโหอดกินเท่ากันหมดเลยโอ้โหพอสังคมนิยมโอ้อย่างนั้นเลยเหรออ่ะทำให้สังคมนิยมทึ่งได้ว่าศาสนานี้ให้ความเสมอภาคความเป็นธรรมนี่ที่มาก่อนแต่เราต้องรู้จักวิจารณ์ตัวเองด้วยนะแต่ที่ผมบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยทำให้เรามีชัยชนะเหนืออัตตาตนเนี่ยอันนี้เป็นข้อหนึ่งส่วนข้อที่เห็นใจคนจนเนี่ยเป็นข้อที่4 5 6เพราะกว่าเราจะให้อาหารข้าวฟิตรอเนี่ยนะนู่นหมดเดือนพอดีคนจนจะตายอยู่แล้วและสถานทูตต่างๆเวลาจัดเลี้ยงลาศีลอดเนี่ยนะโอ้เชิญแต่ VIP รัฐบาลเนี่ยก็เชิญแต่ VIP นะอะไรคนขุดกุโบขุดหลุมนี่กุโบไม่ได้รับเชิญรออย่างเดียวคนไปกินมาแล้วก็เป็นมาหยัดแล้วก็ค่อยมาเข้าใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เพราะฉะนั้นแต่เราก็จะคุยไงคุยสังคมว่าโอ้ทุกคนเท่าเทียมกันหมดต้องเข้าใจนะก่อนจะเท่าเทียมเนี่ยคุณอุปการข้อแรกก็คือทำให้เราชนะอัตตาตนเราไม่กินเราไม่ดื่มเนี่ยเราห้ามตัวเองก่อนส่วนเราจะไปจ่ายสกาดฟิตรอเนี่ยรอจนกระทั่งเขาเห็นเดือนแล้วน่ะนะจะจ่ายก่อนจ่ายวันกี่วันเดี๋ยวก็โต๊ะครูกำลังคุยกันอยู่นะว่าจะจ่ายได้กี่วันโอเคเพราะฉะนั้นก็ความไพบูลย์ของสังคมแต่เป็นความไพบูลย์จริงๆที่ถ้าเรามีหน่วยงานกลางในการรวบรวมสกาดฟิตรอในการรวบรวมอาหารของสังคมเนี่ยเราจะมีศักยภาพประทานโทษยิ่งกว่ามูลนิธิอะไรของพี่น้องชาวจีนน่ะที่เขาดูแลสังคมอีกเพียงแต่ว่าศาสนานั้นดีศาสนานั้นสมบูรณ์ศาสนานั้นประเสริฐแต่ว่าเรายังพร่องเรื่องแมเนจเมนต์อยู่นะการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นผมก็ขอจบการบรรยายในวันนี้เพื่อได้มีเวลาได้พูดคุยกันบ้างซักถามกันบ้างแล้วก็คิดว่าได้รับใช้ท่านทั้งหลายมาครบถ้วนว่าศีลอดเพื่อสุขภาพเพื่อปัญญาเพื่อศรัทธาและเพื่อความไพบูลย์ของสังคมก็เป็นการเปิดประเด็นนะครับท่านก็ควรจะศึกษาต่อ
าจารย์อนัสไม่ชอบเรื่องต้องฟันธงนะไม่ชอบชอบให้เราใช้ปัญญาไปคิดต่อนะโอเคว่าก็ขอขอบคุณทางชมรมมุสลิมรามาธิบดีนะครับที่ได้ชวนผมมาพูดคุยกับท่านหลายในวันนี้ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนยะซาซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะสะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับยังพอมีเวลาครับเพราะเวลามะกริบของเราในช่วงนี้จะค่อนข้างล่าประมาณ 18:46 ก็อีกประมาณ15นาทีนะครับก่อนที่จะมีการมอบของเทเลสให้ท่านวิทยากรเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังใครมีคำถามหรืออยากแลกเปลี่ยนสมมติยกมือเขียนมาก็ได้นะครับเขียนมาก็ได้ครับหรืออยากจะแลกเปลี่ยนสดก็ได้เดี๋ยวจะมีทีมงานให้ใหม่ตอนนี้มีไหมครับสามารถยกมือได้นะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะถามเองมีหลายคำถามอาจารย์นัสได้เป็นท่านหนึ่งนะฮะจากประสบการณ์ผมที่ได้ติดตามท่านมาและนักวิชาการหลายท่านสำหรับเรามุสลิมสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในอิสลามหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมท่านสามารถให้คำตอบได้สำหรับผมคือง่ายได้แล้วก็เรียบง่ายแล้วก็เชื่อมกับโลจิกเชื่อมกับไซเอนซ์เชื่อมกับสังคมมีไหมครับยกมือได้ครับครับอาจารย์ชยาเชิญครับอืมครับ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 ก็เรียนคุณหมอนะฮะดังนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยข้อมูลเนี้ยเราสามารถที่ access ไปได้เยอะมีเช่นสมาคมแล้วก็ชมรมหรือว่ากลุ่มแพทย์ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเนี้ยทำไว้เยอะคุณหมอลองเข้าไปดูในนั้นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นคือโต๊ะครูเนี่ยไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกเหมือนกับเวลาผมอยู่ที่ธนาคารเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ธนาคารเนี่ยเราไม่ได้รู้ระบบการเงินหรอกแต่เราสามารถจะรู้ได้ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งนั้นจะฮาลาลหรือฮารอมเนี่ยเราต้องเข้าใจเนเจอร์หรือกลไกของสิ่งนั้นก่อนดังนั้นเวลาที่ธนาคารจะออกผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งเนี่ยหรือจะลงทุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเราจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาอธิบายพออธิบายแล้วเราจะเพราะเรารู้ชะรีอะห์แล้วชะรีอะห์ว่าตรงนี้ใครครอบครองใครเป็นเจ้าของทรัพย์การขายเป็นอย่างไรอะไรยังไงมันอยู่ยังไงเราจะซักจนทั้งเราเข้าใจชัดเจนแล้วว่าโปรดักชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงแล้วเราจึงจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตเช่นเดียวกันครับคุณบอกว่าเมื่อก่อนนี้เราหนึ่งก็คือวิชาการทางการแพทย์เนี่ยสังคมมุสลิมก็อาจจะอยู่ในข้อจำกัดแพทย์ก็อาจจะไม่ได้สื่อสารกับโต๊ะครูในตอนหลังๆเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางศาสนามากขึ้นเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นก็อาจจะเป็นเล่าให้โต๊ะครูฟังเช่นทุกวันนี้ผมที่ผมติดตามก็คือว่าการพ่นยาหอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเซอร์ทายอะไรที่พ่นอย่างเงี้ยก็ถือว่าอนุมัติแม้ว่ามันจะเป็นผงที่บอกต้องกลั้วน้ำที่คอนะเพราะมันไปติดที่ลำคอนะแต่อุลามะจำนวนมากในปัจจุบันก็อนุมัตินี่เป็นต้นหรือว่านั่นจะเป็นที่เด็กๆต้องไปพ่นครอบอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่า บางคนอนุมัติแต่บางคนที่ยังอยู่ในจารีตเดิมๆอยู่เนี่ยเขาก็ไม่อนุมัติเพราะเห็นว่ามันเหมือนแค่สูบบุหรี่มันเป็นควันอะไรพ่นเข้าไปอยู่อันนี้ประมาณนี้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าตรงนี้เป็นปลายเปิดก็คือว่าที่ดีที่สุดของเราเนี่ยในอิสลามเนี่ยอย่างน้อยในอะฮ์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยก็มีถึง4มัซฮับ plus กับซะลาฟีซึ่งไม่ได้ซึ่งเป็นอินดิเพนเดนต์เป็นอิสระอยู่นะครับ4มัซฮับกับอินดิเพนเดนต์อยู่เนี่ยเพื่อเป็นแนวทางอย่างเช่นในบริบทของตัวธนาคารเนี่ยธนาคารอิสลามเนี่ยบอร์ดชะรีอะห์ไม่ได้ลิมิตตัวเองอยู่ในมัซฮับใดมัซฮับหนึ่งทั้งที่บอร์ดธนาคารมีทั้งที่เป็นชาฟิอีแล้วก็เป็นซะลาฟีนี่เป็นต้นในตัวบอร์ดเนี่ยนะ ในคณะกรรมการบอร์ดคณะกรรมการชะรีอะห์เนี่ยมีทั้งที่เป็นซะลาฟีแล้วก็เป็นชาฟิอีเนี่ย
แต่ปรากฏเวลาที่เราพิจารณาผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ทุกมาสับเราใช้ทุกมาสับมาเพื่อความคล่องตัวด้วยเหตุนี้เองในกรณีนี้ผมก็เลย เรียนคุณหมอนะครับว่าก็หนึ่งเป็นที่ทั้งดุลพินิจของตัวแพทย์เองที่จะเลือกฟัตวาเลือกการชี้ขาดเลือกการแนะนำของอุลามาใดสองควรปล่อยเป็นปลายเปิดของผู้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นเช่นสมมุติว่าในกรณีผู้ป่วยเนี่ยมีมัซฮับชาฟิอีจะถือว่าตัวอ่อนในครรภ์เนี่ยมีชีวิตเมื่อวันที่40แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นฮานาฟีเนี่ยมาจากอินเดียปากีสถานอุยกูจีนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นฮานาฟีตุรกีอะไรพวกเนี้ยถือว่าวันที่120ตัวอ่อนในครรภ์จึงเป็นชีวิตสมบูรณ์เพราะในการยุติการตั้งครรภ์หรืออะไรเนี่ยก็จะไม่เป็นการฆ่าชีวิตเนี่ยถ้าผู้ป่วยเป็นชาฟีเราก็ถือว่าต้องอธิบายเขาทำใจนะมันอย่างนี้นะมันต้องยุติตั้งครรภ์ก็วันที่40แต่ถ้าผู้ป่วยเป็นฮานาฟีเนี่ยไม่เป็นไรเลยเพราะถือว่าเป็นเพียงแค่พัฒนาการบางอย่างในตัวมารดาที่กำลังเติบโตขึ้นมายังไม่เป็นชีวิตเพราะตอนนี้คุณหมอก็อาจจะให้เป็นปลายเปิดว่าแล้วก็ผู้ป่วยอ่ะคิดว่ายังไงอ่ะหรือว่าผู้ป่วยสบายใจตรงไหนนี่เป็นต้นเพราะผู้ป่วยบางคนก็ไม่รับไม่ได้อย่างเป็นต้นนะฮะใช่เขาก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อใครเป็นต้นนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่างเช่นทุกวันนี้เราก็ยังเห็นนะกันหลากหลายเห็นไหมสำหรับในประสบการณ์จริงอ่ะในปรากฏการณ์ยืนสังคมอุลามาในกลุ่มต่างๆดีกว่านะในกลุ่มต่างๆก็ยังบอกว่าอันนู้นอันนี้อันนี้อันนู้นนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้คุณหมออาจจะแนะนำว่าคุณหมอหนึ่งก็คือมันมีความรู้ในระดับหนึ่งว่าเช่นการฉีดเข้ากล้ามแม้ทั้งเข้าเส้นทุกวันนี้เขาก็อนุมัติแต่เพียงแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าแล้วผู้ป่วยอ่ะผู้ป่วยเคยฟังมาว่ายังไงบ้างล่ะอะไรอย่างนี้ต้นถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มไปในกรณีนี้ก็แต่เราก็มีความรู้ในระดับหนึ่งครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.